กลับมาอยู่กันต่อแล้วด้วยความรวดเร็วนะครับช่วงนี้คือช่วงที่3ของรายการ Movie Guru นะฮะชื่อช่วงว่า Movie Moment ครับสาระดีๆแล้วก็เกร็ดความรู้ที่คุณอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนเกี่ยวกับภาพยนตร์แต่ละเรื่องนะครับและเพื่อให้เข้ากับธีมหนังประจำเดือนนี้ธีม Biography หนังที่สร้างจากชีวประวัติหรือสร้างจากเรื่องจริงนะครับวันนี้ผมเลยรวบรวมหนัง3เรื่องที่สร้างจากเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วบนโลกใบนี้มาฝากคุณผู้ชมแบบเจาะลึกทีเดียว127ชั่วโมงจากเจมส์ฟรังโกกัปตันฟิลิปส์ของทอมแฮงค์นะครับและปิดท้ายด้วย12 Years a Slave นะครับหนังที่ทำให้รูบิต้าเดอร์บิยองนะฮะได้รางวัลออสการ์สาขาสมทบหญิงมาครองและหลายคนยังบอกว่าเธอคือผู้หญิงผิวสีที่สวยที่สุดในโลกอีกด้วยนะครับ3เรื่องนี้เด็ดขาดแน่นอนเจาะลึกกันดูว่าความน่าสนใจของ3เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ127 hours เรียกได้ว่าเป็น5วันเฉียดตายเพื่อแลกกับความหมายของการมีชีวิตเล่าเรื่องของแอรอลรอนสตันวิศวกรหนุ่มผู้รักการผจญภัยเป็นชีวิตจิตใจ Here in Canyonland, USA. Hey Aaron, mom still has not heard from you. Will you just call her, please? I'll talk to you soon. And this morning on the boulder, we have a very special guest, Aaron Ralston. Gosh, it's a real pleasure to be here. Thank you. Thank you. Hey. You're lost? I'm a guide? What do you say? See, I'm something of a big heart hero. All you have to remember is that everything will be okay. แต่วันหนึ่งเมื่อเขาเดินทางแบบฉายเดี่ยวไปปีนเขาที่ชื่อว่าบลูจอนเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเขาพลัดร่วงลงไปในซอกเขาพร้อมกับก้อนหินขนาดใหญ่ซึ่งหล่นมาทับแขนขวาทำให้ต้องติดแงกอยู่ในนั้นคนเดียวกว่า5วันซึ่งก็คือ127ชั่วโมงตามชื่อเรื่องจนสุดท้ายเขาต้องตัดสินใจตัดแขนตัวเองทิ้งด้วยเครื่องมือที่พอจะหาได้ในกระเป๋าเป้เท่านั้นยังไม่พออารอนยังต้องตะเกียกตะกายปีนขึ้นจากซอกเขามรณะที่ว่าด้วยแขนเพียงข้างเดียวแถมยังต้องเดินเท้าอีกถึง8ไมล์ก่อนจะได้รับความช่วยเหลือในท้ายที่สุดรู้เรื่องย่อกันแบบคร่าวๆแล้วหลายคนก็อาจจะคิดว่าก็ไม่เห็นจะมีอะไรพิเศษเลยพอ127ชั่วโมงก็คงเป็นหนังเฉียดตายที่สร้างจากเรื่องจริงที่คนดูจะเห็นแค่เพียงว่าเขาไปติดแงกอยู่ในซอกเขาได้ยังไงรอดตายมาได้ยังไงซึ่งแน่นอนว่าหนังได้เล่าถึงรายละเอียดในส่วนนั้นด้วยแต่จริงๆแล้วนั่นเป็นแค่น้ำจิ้มครับไม่ใช่เนื้อหาสาระหรือแก่นของเรื่องที่หนังต้องการจะบอกเพราะที่แท้จริงแล้วเพราะแท้ที่จริงแล้วแก่นของเรื่องที่หนังต้องการจะบอกกับคนดูก็คือมนุษย์จะมีความสมบูรณ์และเข้าใจความหมายของการมีชีวิตมากขึ้นหลังจากก้าวพ้นวิกฤตการณ์อะไรบางอย่างมาได้และถึงแม้แอรอนจะออกมาจากหุบเขาบลูจอนด้วยการเสียแขนไปข้างหนึ่งแต่สิ่งที่เขาได้กลับออกมาด้วยก็คือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่น่ายกย่องมากมาต่อกันที่เรื่องที่2ครับกับกัปตันฟิลิปเรื่องราวของกัปตันเรือขนส่งสินค้าที่มารับงานเดินทางข้ามหน้าน้ำโซมาเลียที่ขึ้นชื่อด้านการถูกโจรสลัดหลายกลุ่มดักปล้นแม้กัปตันจะรอบคอบสักเท่าไหร่แต่ก็ดูเหมือนจะไม่อาจหลีกเลี่ยงพ้นเรือลำใหญ่ถูกเรือลำจ้อยของเหล่าโจรสลัดตามมายึดจนได้และภารกิจของกัปตันก็คือการปกป้องสินค้าและชีวิตคนบนเรือลำนั้นด้วยประสบการณ์ความฉลาดปฏิภาณไหวพริบและความเข้มงวดเอาจริงเอาจังต้นหน้าที่การงานของตัวกัปตันเองรวมถึงความพร้อมเพรียงของลูกเรือในการทำหน้าที่ต่างๆทำให้เหตุการณ์ทุกอย่างเกือบจะคลี่คลายไปในทางที่ดีอยู่แล้วแต่สุดท้ายตัวของฟิลิปส์กลับต้องถูกจับไปเป็นตัวประกันเข้าไปอยู่ในเรือกู้ชีพพร้อมกับ4โจรสลัดที่มีอาวุธครบมือที่หวังจะได้เงินก้อนโตจากตัวประกันคนนี้ทุกอย่างในหนังจะเชื่อมโยงไปยังประเด็นที่เกี่ยวกับทางเลือกโดยจะเห็นได้จากการเปิดเรื่องมาด้วยสามีภรรยาฟิลิปส์พูดถึงลูกชายตัวเองที่กำลังอยู่ในวัยเรียนพูดถึงทางเลือกและโอกาสที่ลูกจะได้รับหากตั้งใจเรียนต่อมาลูกเรือของฟิลิปส์ก็พูดถึงทางเลือกของตัวเองพูดถึงว่าตัวเองไม่ได้เซ็นสัญญาขึ้นเรือมาเพื่อสู้กับโจรสลัดและจุดที่กัปตันฟิลิปส์ชี้ให้โจรสลัดเห็นทางเลือกอื่นๆนอกจากการปล้นเรือและโจรสลัดพูดกลับว่าบางทีในอเมริกาอาจมีแต่ไม่ใช่ที่โซมาเลีย
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประโยคที่เสียดสีการใช้ชีวิตแบบอเมริกันชนได้ดีมากทีเดียวแหละครับสุดท้ายไม่ว่าทางเลือกจะมีให้เลือกมากหรือน้อยแต่เมื่อเลือกแล้วเราแต่ละคนก็ต้องยอมรับผลที่จะตามมาและที่สำคัญเริ่มต้นเราเองอาจจะดูเหมือนเป็นผู้เลือกเส้นทางของเราแต่เมื่อตัดสินใจเลือกแล้วบางทีอาจจะเป็นเส้นทางนั้นๆต่างหากที่กำหนดให้เราต้องเดินไปEverything gonna be okay. Look at me. Sure. Look at me. Sure. I'm the captain now. Captain Phillips, can you hear me? Captain Phillips, can you hear me?I want to ask you what part of the country you come from. I originate from Canada. I guess where that is. มาถึงเรื่องสุดท้ายของวันนี้ครับกับ12 Years a Slave เป็นภาพยนตร์ที่จับเอาสังคมอเมริกายุค1840ยุคที่ทาสยังเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายและใช้กันอย่างแพร่หลายภายใต้รัฐฝ่ายใต้ตัวเอกของเรื่องโซโลมอนนอตอัพเป็นนักไวโอลินผิวสีที่เกิดมาเป็นไทยและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในรัฐฝ่ายเหนือแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็โดนลักพาตัวจับไปขายเป็นทาสในรัฐฝ่ายใต้และที่นั่นโซโลมอนก็ได้ชื่อใหม่ว่าเพลทเช่นเดียวกับภาพยนตร์แนวเหยียดสีผิวเรื่องอื่นๆ12 Years a Slave แสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของระบบทาสและอคติด้านสีผิวแต่ที่โดดเด่นก็คือนอกจากความโหดร้ายที่แสดงอย่างเป็นรูปธรรมอย่างการเฆี่ยนตีด่าทอหรือทำร้ายร่างกายในรูปแบบอื่นๆแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายในจิตใจคนที่มองทาสคนแค่เพียงสีผิวน่าเศร้าใจที่ในมุมมองของทาสคนอื่นๆก็คิดแบบนี้เช่นเดียวกันฉากที่โซโลมอนโดนจับแขวนคอและต้องขยิบขาแตะพื้นไม่ให้ขาดอากาศหายใจฉากนี้ถือว่าเป็นฉากที่สะเทือนใจที่สุดในเรื่องไม่ใช่แค่สะเทือนใจในชะตากรรมของโซโลมอนแต่กลับสะเทือนใจเป็นอย่างมากที่ทาสคนอื่นๆกลับใช้ชีวิตอย่างปกติเด็กๆยังคงวิ่งเล่นทั้งที่มีคนเป็นๆถูกจับแขวนคอต่อหน้าต่อตา12 Years a Slave ค่อนข้างชัดเจนในตัวอยู่แล้วว่าโซโลมอนถูกจับไปเป็นทาสแค่12ปีแต่หนังก็ฉลาดที่จะใช้วิธีการดำเนินเรื่องแบบไม่ให้รู้วันรู้คืนไม่ให้รู้ว่าวันเวลาผ่านไปกี่ปีแล้วซึ่งจุดนี้เป็นตัวเสริมอย่างดีในเรื่องของความกดขู่เพราะมันสื่อว่าช่างเป็นเวลายาวนานที่ไม่รู้วันเวลากว่า12ปีก็ตอนที่ได้ออกมาจากที่นั่นแล้วน่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะฮะสำหรับ3ภาพยนตร์ในช่วง Movie Moment วันนี้นะครับถึงแม้ว่าเนื้อหาจะแตกต่างกันนะฮะแต่ว่าเป็นหนังดีที่ขึ้นชื่อว่าได้รางวัลออสการ์ทุกเรื่องเลยและที่สำคัญก็คือเป็นหนังที่สร้างแรงบันดาลใจให้เรามีความหวังให้เราไม่ย่อท้อในการใช้ชีวิตตราบใดที่ยังไม่หมดลมหายใจเรามีสิทธิ์จะกลับมาชนะอีกครั้งได้เสมอนะครับพักกันตรงนี้ครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาไหนๆเมื่อกี้ผมพูดถึงนักแสดงผิวสีอย่างลาพิต้าไปแล้วนะช่วงหน้าพูดถึงนักแสดงชายผิวสีอีกคนที่โอ้โหฝีมือจัดจ้านเหลือเกินล่าสุดกำลังจะรับบทไม้ไทสันแล้วด้วยนะฮะหรือว่าผลงานที่เข้าฉายไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นอิเล็กโทรใน The Amazing Spider-Man 2นะครับผมกำลังพูดถึงเจมี่ฟ็อกซ์เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมก้าวแรกก่อนจะเข้าสู่วงการฮอลลีวูดของเจมี่ฟ็อกซ์พร้อมๆกันครับ